หนึ่งในผู้ซื้อหลักนะครับของตลาดหุ้นในช่วงเดือนสุดท้ายนี้หนีไม่พ้นกองทุนหรือว่าบลจ.นะครับวันนี้กองทุนเองจะมีการปรับพอร์ตส่งท้ายปลายปีอย่างไรหรือไม่นะครับมาคุยกับคุณวินพรหมแพทย์ครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. CIMB Principal ครับสวัสดีครับคุณวินครับครับสวัสดีครับหุ้นไทยนี่ขึ้นมาแรงไปหรือยังครับทางบลจ.นี่จะมีการปรับพอร์ตในช่วงปลายปีบ้างไหมครับถามว่าขึ้นแรงไหมผมคิดว่าเป็นการขึ้นมาด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ดีจริงๆนะครับต้องบอกว่าเศรษฐีไทยปีนี้ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับจากการส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเลขปีหน้าก็ยังคงดีอยู่อาจจะเห็น GDP โค้ดสัก 4% นะครับมันก็การขึ้นมารอบนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องดีด้วยปัจจัยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับแต่ว่าเรานักลงทุนเองก็ต้องมีการระมัดระวังเพิ่มขึ้นว่าขึ้นไปเยอะแล้วก็ต้องตลาดอาจจะมีการปรับฐานบ้างในปีหน้านะครับก็ต้องเตรียมปรับพอร์ตรอเราเองก็มีการปรับพอร์ตข้างในด้วยทำกำไรหุ้นบางตัวแล้วก็ไปมองหาหุ้นตัวอื่นซึ่งยังตามหลังเพื่อนอยู่ครับผมแปลว่าในฝั่งของบลจ.เองก็มีการปรับพอร์ตเหมือนกันในช่วงที่ดัชนีขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้กลุ่มเราครับครับคือเรามีวินัยชัดเจนว่าหุ้นที่เราลงทุกตัวต้องมีราคาเป้าหมายนะครับครับทีนี้ถ้าหุ้นราคาขึ้นมาแล้วทะลุราคาเป้าหมายไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำกำไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าที่ทีมงานจะต้องออกไปหาหุ้นเพิ่มมีตัวไหนไหมที่ยังราคาไม่แพงยังพอซื้อได้หรือว่าทิศทางดีขึ้นเติบโตดีขึ้นในปีหน้านะครับก็ปีนี้ก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาหุ้นที่ยังพอซื้อได้อยู่นะครับครับผมในกลุ่มไหนที่เรามองว่าจะเป็นเป้าหมายแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับคุณวินครับจริงๆหุ้นที่เราชอบอยู่เนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับมีท่องเที่ยวมีเรื่องบริโภคในประเทศแล้วก็โรงพยาบาลนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นที่ใน3กลุ่มเนี่ยอาจจะมีบางตัวซึ่งราคาแพงไปละแล้วก็ทำกำไรไปบ้างแล้วก็ไปหาหุ้นกลุ่มเดียวกันที่ยังพอไปได้อยู่นะครับอาจจะเป็นบริโภคเหมือนกันอาหารเหมือนกันท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเองไปหาหุ้นกลุ่มอื่นเพิ่มนะครับอย่างอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกบ้านนะครับแล้วก็ธนาคารขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับที่ยังเติบโตได้ยังมีรายได้ฟรีข้ามมากขึ้นแล้วก็เลยต้องพยายามกระจายกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก3กลุ่มหลักมากขึ้นนะครับครับผมในช่วงปลายปีแบบนี้ทางบลจ.เราแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับท่านที่ลงหุ้นไทยอยู่นะครับก็อยากให้หลักๆนี้อาจจะถือต่อนะครับเพราะเราทางฟันด์แมเนเจอร์เราเองก็มีการปรับพอร์ตท่านอยู่แล้วมีการทำกำไรบ้างแล้วหาตัวหุ้นใหม่มาแทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่ยังลงทุน LTF IMF ยังไม่ครบโควต้าเนี่ยคิดว่าอย่างไร3วันเนี่ยก็อาจจะต้องขยับตัวได้แล้วเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันนะครับครับแล้วก็อย่าไปซื้อวันสุดท้ายมันจะคนน่าจะเยอะและคิวจะยาวนะครับครับแนะนำว่าปีหน้าเนี่ยอย่าให้ขยับตัวลงทุน LTF IMF ในต้นปีนะครับหลายๆคนก็ไม่จะรอปลายปีแล้วก็จะมันจะซื้อของแพงปีนี้มันปีนึงซึ่งสิ้นปีแหละครับหุ้นแพงกว่าช่วงต้นปีนะครับเพราะนั้นปีหน้าเราคงต้องเรียนรู้จากปีนี้แล้วก็ลงทุนในต้นปีนะครับครับผมในฝั่งของการลงทุนในบ้านเราเนี่ยหลายคนก็พูดนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็น LTF หรือเปล่าที่ขึ้นมาในปลายปีการขายออกไปก่อนสิ้นปีแล้วค่อยรอกลับไปซื้อต้นปีหน้านี่เป็นจังหวะที่ดีไหมครับหรือว่าไม่เป็นไรถือได้ก็อยากเป็นอย่างนั้นคือถ้าหลายคนมีที่ครบโควต้าแล้วอยากทำกำไรบ้างผมก็ไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลายๆคนไม่จะทำตรงข้ามคือมาซื้อตอนปลายปีแล้วไปขายตอนต้นปีนะครับก็อยากให้ท่านตั้งหลักดีว่า LTF IMF เนี่ยเป็นกองทุนระยะยาวเพื่อเกษียณนะครับครับผมการลงทุนต้นปีจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วถ้าทำได้ก็อาจจะซื้อเป็นทำคำสั่งซื้อทุกเดือนอะไรก็ได้ทุกเดือนไปนะครับครับผมหลายคนไม่จะซื้อปลายปีก็อย่างปีนี้ก็เป็นปีนึงผมย้ำว่าเป็นปีที่ปลายปีของแพงขึ้นกว่าต้นปีนะครับปีหน้าเราเริ่มกันใหม่นะครับก็ใครยังไม่ทำอะไรคำสั่งไว้ปีหน้าเรามาทำคำสั่งตั้งแต่ต้นปีดีกว่าครับผมจะเริ่มเห็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็คือบอกว่าหุ้นขึ้นมาเยอะจนไม่ซื้อก็ได้ยอมเสียภาษี ดีกว่าคือตอนนี้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังคุ้มอยู่ไหมครับที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปลงทุนเพราะปีนี้เป็นปีแรกต้องถือ7ปีด้วยเพราะ LTF เนี่ยมันเป็นหุ้นไทยใช่ไหมครับนั้นหลายคนว่าถ้าหุ้นไทยแพงไปแล้วทำไงดีก็อาจจะขยับไป RMF แทน RMF มีให้เลือกหลายมากกว่ามีทั้งตราสารหนี้มีทั้งอสังหาริมทรัพย์อย่างของเราตัว iPop IMF เนี่ยก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะซึ่งหลายๆคนก็ชอบนะครับราคาก็ไม่ได้ขึ้นมามากเหมือนหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนเราเห็นเนี่ยมีโฟลว์เข้ามาซื้อ iPop IMF เยอะเลยในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็
ตรงนี้ยังได้มอนติงมอนิสตาร์5ดาวด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากลงตราสารหนี้ก็ลงเป็น FIRMF เป็นกองทุนตราสารหนี้ RMF ก็ได้นะครับก็จะไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไปแล้วไว้ปีหน้านะครับพอตลาดหุ้นปรับฐานเราค่อยสวิตช์อาจจะเป็นการจากตราสารหนี้ไปเข้าหุ้นก็ได้นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณมินครับขอบคุณมากครับครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีเรื่องของบัดเจ็ตเอาไว้อยู่ในใจแล้วละครับว่าปีนี้อยากจะซื้อ LTF เท่าไหร่ RMF เท่าไหร่ลองขยับปรับเปลี่ยนดูครับย้ายเม็ดเงินที่จะซื้อ LTF นั้นไปลองดู RMF นะครับเพราะว่า RMF นั้นมีหลายตัวที่ให้คุณพักเงินได้นะครับตราสารหนี้เพียวๆเลยก็มีนะครับหรือว่าอย่างที่คุณมีแนะนำนะครับไปเข้าพวก Property Fund ก็ได้ทองคำก็มีทางเลือกด้วยนะครับหรือว่าการลงทุนต่างประเทศนะครับบางคนบอกทำใจไม่ได้ที่หุ้นขึ้นมานะครับไม่ซื้อ LTF ไม่เป็นไรซื้อ RMF ก็ได้นะครับอายุครบ55ถอนได้ทั้งก้อนเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดกลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งครับวินาทีปัจจุบันบวกอยู่ 1.21 จุดครับล่าสุด 1,751 จุดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ